สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เป็นวรรคทำให้คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมีข่าวใช่ไหมใช่ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับค่ายซูบารุนะครับแล้วก็ถามว่าสรุปข่าวนะครับเขาบอกว่าซูบารุจับมือกับ STI ครับพัฒนาศักยภาพประกาศความพร้อมสู้ศึกมอเตอร์สปอร์ตในปี2017นี้ครับเราจะเห็นได้ว่าซูบารุนะครับกับ STI เนี่ยมีการร่วมมือกันเขาจับมือกันมาตั้งนานแล้วนะจริงๆแล้วใช่ครับคือก็คือเป็นแผนกหนึ่งของซูบารุเองถ้าเป็นโตโยต้าก็ให้นึกถึง TRD ครับผมซูบารุก็คือ STI เนี่ยมาจากคำว่าซูบารุเทคนิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแสดงว่ามันไม่ได้แข่งหรือว่าไม่ได้ทำรถแต่ในญี่ปุ่นละ มันเป็นการทำรถนะครับในแผนกของ STI เนี่ยทำรถเพื่อการแข่งขันนะครับทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นรายการที่เราคุ้นเคยคือ WRC ครับหรือแม้แต่รายการที่แข่งทางเรียบกันแบบ Endurance อย่างนูบกลิง Endurance ADAC นะฮะก็แข่งกันรวมทั้งนะครับซูเปอร์ GT ซีรีส์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับซูเปอร์ GT นี่มาแข่งสนามบุรีรัมย์ด้วยนะใช่ครับแล้วมี1สนามนะครับที่จะต้องมาใช่ที่บ้านเราครับเขาบอกว่าซูบารุคอร์ปอเรชั่นนะครับผลิตกำลังกับซูบารุเทคนิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาบอกว่าประกาศแผนนะครับในการส่งรถยนต์ซูบารุนะครับลงสู้ศึกสนามเจ้าแห่งความเป็นมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกครับในปี2017ครับชูเอกลักษณ์ก็คือความเป็นเลิศของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรครับที่เรียกว่าเป็นระบบ Symmetrical All-Wheel Drive นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการเสริมศักยภาพความเร็วความสมดุลตามหลักอากาศพลศาสตร์ของชุดแต่งครับเพื่อพัฒนาล่าสุดครับจากนะครับจาก STI ครับจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการแข่งขันในทุกสนามครับSubaru BRC GT 300 นะครับมีการปรับโฉมใหม่นะครับให้สอดรับกับชิ้นงานใหม่นะครับก็คือการแข่งขัน Super GT Series ครับเขาบอกว่าจากปีที่ผ่านมานะครับ Subaru และ STI เนี่ยร่วมกันพัฒนา Subaru BRC GT 300 เพื่อลงชิงความเป็นหนึ่งในคลาส GT 300 ครับของรายการ Super GT Series ในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นครับและในปีนี้ทีมวิศวกรของ Subaru นะครับได้พัฒนานะครับอีกขั้นนึงครับตามหลักอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นครับปรับลดน้ำหนักตัวถังลงแล้วก็ลดความร้อนนะครับที่จะเข้าสู่ภายในเครื่องยนต์นะครับให้ลดลงไปอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับยังการเพื่อส่งเสริมความพร้อมนะครับในการชิงชัยด้วยความมั่นใจเต็มร้อยหมายความว่าในการปรับการแข่งขันปีนี้ไม่เพียงแต่ความแรงเท่านั้นนะครับในเรื่องของแอโรพาร์ตต่างๆมีการปรับให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็มีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีเยี่ยมมากขึ้นครับเพราะว่าการแข่งขันเอนดูรานซ์หรือการแข่งขันที่ใช้ระยะเวลาการแข่งขันมากๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับมีเรื่องของการแรงกดที่ดีครับจะช่วยส่งเสริมการประสิทธิภาพในการขับขี่รวมทั้งในเรื่องของการลดน้ำหนักครับต้องไม่หนักจนเกินไปด้วยนะครับแล้วเทคโนโลยีของ SCI ตัวนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่รถโปรดักชันคาร์ด้วยนะครับเราจะได้อาจจะได้เห็นนะครับดีๆจากนี้ไปสำหรับรถที่เป็นรถถนนนะครับแน่นอนเขาพัฒนาจากรถแข่งมาสู่รถถนนอยู่แล้วครับผมนะครับทีมวิศวกรก็จะพัฒนารถแข่งให้ทำความเร็วได้มากวิ่งได้ดีแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะถ่ายทอดสู่รถบ้านที่เราได้ใช้กันนั่นเองอันนี้ ADAC Zurich นะฮะอันนี้เป็นการแข่งขันทางเรียบที่สนามดูบกลิงนะฮะที่ซูบารุเนี่ยนะครับคว้าแชมป์มาหลายครั้งหลายสมัยแล้วนะฮะจะต้องบอกว่าผลงานไม่ธรรมดาก็ต้องติดตามมีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยทาง STI พัฒนาซูบารุเพิ่มเติมในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางเลี่ยงทางฝุ่นทั้งหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้เห็นกันแน่นอนก็คือในการแข่งขันซูเปอร์ GT นะครับจะมีสนามที่มาแข่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลบ้านเราเพราะฉะนั้นทั้งในรุ่น GT 300ก็500ใน GT 300ก็จะมีรถของซูบารุร่วมลงแข่งขันได้ครับนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับแล้วก็เราดูผลงานของทาง STI ได้เลยนะครับเป็นข่าวฝากมาจากทาง Subaru นิดนึงนะครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันนะอาจารย์ครับผมถามว่ากำลังจะซื้อรถ SUV ครับระหว่าง Mazda CX-5 ตัวท็อปดีเซลขับ4กับ Honda CR-V ใหม่ดีเซลเหมือนกันครับก็คือขับ4ทั้งคู่ใช่ไหมใช่ฮะ CR-V กับCX5 ครับผมโอ้โหนี่เลือกยากเลยนะเจ๋งทั้งคู่นะใช่ฮะ
ถ้าใหม่สดก็ต้องยกให้ CRV เขาแล้วนะณตอนนี้ก็คือเพิ่งออกมาล่าสุด CRV ดีเซลทุกอย่างลงตัวหมดเท่าที่ทราบมายังไม่เคยยังไม่ได้ยินปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นหรือมีใครเข้ามาติติงอะไรในตัวของ CRV ดีเซลนะครับผมว่ามันลงตัวทั้งเรื่องของราคาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปใน CRV แล้วก็พอไป7ที่นั่งนี่มันจะเหลื่อมๆ CX5 นิดนึงนะฮะถูกไหมในเรื่องขนาดการใช้งานนะฮะแน่นอนก็ต้องเอียงมาทางนี้นิดนึงเพราะนั้นถ้าเป็นพี่เอ็กเลือกอะไร2คันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเลือกยากครับถ้าเป็นผมผมอาจจะดู CX5 ตัวใหม่ไปเลยนะครับยังไม่รีบร้อนในการซื้อแต่ถ้าต้องจำเป็นต้องซื้อในวันนี้แน่นอนว่า CRV มันดูโอเคมันดูดีกว่านิดหน่อยตรงที่มันเป็น new model นะครับ CX5 เนี่ยมันกำลังจะไปกำลังจะเปลี่ยนโมเดลแล้วแต่ CX5 เนี่ยถือว่าเป็นการสมบูรณ์ที่สุดของรุ่นแล้วเพราะว่ามันปรับปรุงหลายๆอย่างมาแล้วแล้วก็ราคาโปรโมชั่นต่างๆตอนนี้ถือว่าโดนมากๆนะฮะโอเคเรื่องอะไรอ๋อเรื่องรถไฟไหม้นี่เหรออ๋อโอเคเมื่อกี้พูดคุยทาง Facebook Live ไปแล้วฮะกลับมาคุยใน True Vision ของก้อนหนึ่งหน่อยพี่เอ็กครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเห็นใช่ไหมครับว่ารถโอ้ข่าวใหญ่เลยนะฮะเบนซี่นะครับ Continental GT4 ใช่ไหมครับที่เกิดเพลิงไหม้เขาบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะครับที่เขาสรุปออกมาเบื้องต้นก็คือเกิดจากปัญหาก็คือสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ว่าไฟฟ้าลัดวงจรหลายๆคนหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยนี่อะไรอะไรก็ไฟฟ้าลัดวงจรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลัดวงจรมาจากอะไรก็ไม่ได้มีการสืบสวนต่อเนื่องไปนะเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวคงต้องมีแถลงข่าวมีอะไรบ้างอีกทีทางเบลลี่นะก็ต้องรอพิสูจน์แหละว่ามันเกิดจากอะไรแน่แล้วโดยเฉพาะรถยนต์หรูๆรถยนต์แพงๆในยุคใหม่เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่โลหะหรือไม่ใช่เหล็กทั้งหมดนะฮะมันอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะน้ำหนักเบาหรือCFRP นะครับก็คือในกลุ่มครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สพลาสติกพวกนี้นะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมของพลาสติกแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์มันลุกติดไฟนะครับเราจำได้ไหมครับว่า R8 V10 ที่ลุกไหม้จากบริเวณแถวๆเดอะมอลล์งามวงศ์จำได้ไหมครับอันนั้นก็คือทั้งคันเลยสาเหตุเกิดจากทัวร์ท่อน้ำมันมันรั่วนะครับแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะในกรณีอื่นๆแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานอยู่แล้วก็เราเกิดได้กลิ่นนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงดีนะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยของการเกิดไฟไหม้รถยนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากทางกลไกก็ได้นะครับจากชิ้นส่วนที่เป็นกลไกนะครับอย่างเช่นเบรกติดเบรกมือดึงไว้รอนะครับก็คือลืมปลดเบรกมือแล้ววิ่งไปเรื่อยๆจนเกิดการลุกไหม้นะครับในกรณีต่างๆก็เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่การเบิร์นยางเห็นไหมครับว่าการเบิร์นยางการทำโดนัทบางครั้งเนี่ยนะฮะเกิดไฟลุกที่ยางแล้วก็ติดที่บริเวณตัวรถได้เลยหรือแม้แต่บางคันนะครับที่มีแบ็คไฟนะครับเกิดไปติดที่ท้ายรถนะครับที่เป็นหยดน้ำมันเกิดการลุกไหม้โดยเฉพาะรถหรูๆแพงๆยุคใหม่ที่ไม่ใช่ที่บอกไปแล้วว่าไม่ใช่วัสดุที่เป็นโลหะมันก็ติดได้ง่ายนะครับหรือแม้แต่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอย่างเช่นสายไฟเกิดการแตกกรอบของฉนวนนะครับเกิดการลัดวงจรเกิดการช็อตกันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือแม้แต่เกิดการรั่วของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือระบบก๊าซต่างๆที่รั่วก็เกิดได้เหมือนกันหรือแม้แต่เกิดจากในรถยนต์ของเราเนี่ยอาจจะมีการจอดไว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็มีพระแล้วก็มีเรซินที่เป็นแก้วเกิดรวมแสงนะครับเกิดแดดส่องแล้วรวมแสงไปโดนกับผ้าหรือว่าสิ่งที่มันเกิดลุกติดไฟได้แบบนี้นะครับจอดในระยะเวลานานๆก็สามารถเกิดเหตุแบบนี้ได้หรือแม้แต่เกิดของWi-Fi ต่างๆนะครับอยู่ในรถแล้วเกิดอุณหภูมิสูงแล้วเกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแช็กวางไว้บนคอนโซลหน้าใช่ค่ะเจอกันมาแล้วหรือแม้แต่การชาร์จโทรศัพท์ไว้ในรถนะครับในบางรุ่นเนี่ยไม่มีการตัดไฟนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเชื้อไฟต่างๆจะเห็นได้ว่า 108,000 ประการของการเกิดการไฟไหม้รถยนต์ได้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราขับอยู่แล้วมันเกิดสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุว่ามันเกิดไฟไหม้แล้วก็คือหนึ่งเลยอาจจะเกิดกลิ่นครับกลิ่นนี่เวลาอย่างแรกเลยนะเตะจมูกเราในเวลาที่เราขับอาจจะกลิ่นจะลักษณะเหมือนเราขับรถลงเขาแล้วพับเบรกไหม้จะมีกลิ่นไหม้เข้ามา อะไรอย่างเงี้ยเวลาวิ่งทางไกลใช้เบรกหนักๆก็จะมีกลิ่นมาอย่างแยกให้ออกก่อนว่ามันมาจากอะไรถ้าเราขับช้าๆอยู่ก็คงตัดไปได้คงไม่ใช่พับเบรกไหม้แต่ก็มีอีกกรณีพี่เอ็บอกเมื่อกี้เบรกติดก็จะส่งกลิ่นขึ้นมาได้ใช่เราจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมรวบรวมข้อมูลมานะครับจากรถยนต์คันนี้นะฮะที่เราเห็นไฟไหม้อยู่เนี่ยจากเริ่มต้นเห็นกลุ่มควันจนถึงไฟไหม้แบบนี้นะฮะมันใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้กลิ่นนะครับที่เริ่มลุกไหม้จนถึงขั้นตอนของการไหม้แบบนี้ไม่สามารถดับได้ทันหรือรถยนต์มีการสูญเสียเกิน 60% แล้วเนี่ยนะฮะมันใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลิ่นเราเห็นเปลวไฟนะครับหรือ
เกิดรางบอกเหตุอะไรต่างๆนะครับควรจอดรถครับมี2 อย่างครับพี่เอ็กซ์เห็นกลิ่นกับเปลวไฟครับผมถ้าเปลวไฟนี่จอดกลางถนนก็ไม่มีใครว่าแล้วก็รีบลงจากรถเลยนะใช่ครับเราควรทำอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติให้มั่นเลยนะฮะจอดรถในที่ที่ปลอดภัยไม่ควรขับเข้าไปใกล้คันอื่นอย่างเช่นคันนี้มันใกล้เกินไปนะครับในกรณีที่เราอยู่บนสะพานหรืออยู่กำลังลอดอุโมงค์เราไม่ควรที่จะอยู่แบบนั้นนะครับเราควรขับรถออกมาเราควรรับผิดชอบนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไฟลุกก็ตรงใครตรงมันเหมือนกันแล้วพี่เอ็กซ์ใครจะมาขับต่อถ้าสมมติเรามีความรับผิดชอบนะครับเราควรออกมาจากที่ที่มันอันตรายสูงสุดเพราะว่ามันอาจจะมีคนอื่นตามหลังมาแล้วเกิดอันตรายยิ่งใหญ่ได้ถ้าสมมติเราดูแล้วมันยังโอเคอยู่นะครับเราต้องขับออกจากอุโมงค์นะครับขับลงสะพานมาให้ได้แล้วก็รีบดับเครื่องยนต์นะครับอันนี้สำคัญมากปิดสวิตช์ออฟกุญแจนะครับรีบดับเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นไปได้ดึงฝากระโปรงยังไม่ต้องเปิดก็ได้เปิดแล้วก็ทิ้งออกจากตัวรถให้เร็วที่สุดของมีค่าถ้าเอามาได้เอามาถ้าเอามาไม่ได้ปล่อยมันครับเดี๋ยวเราหาใหม่ได้ครับแล้วก็ห่างจากตัวรถนะครับให้มากที่สุดนะครับที่ห้ามที่สุดเลยนะคือที่เจอกันบ่อยๆก็คือครับมีควันขึ้นจากฝากระโปรงครับเข้ามาในตัวรถขับไปแล้วหาที่จอดคือออกพ้นที่ชุมชนแหละครับง่ายๆจอดได้ปุ๊บดึงฝากระโปรงแต่ไม่ใช่ลงไปเปิดฝากระโปรงนะครับผมเพราะว่าเห็นมากับตาเลยนะครับกรณีแบบนี้นะฮะครับเปิดฝากระโปรงปุ๊บเมื่อไหร่ที่เปิดฝากระโปรงมีไฟมันจะลุกติดได้ง่ายก็คือเวลาที่เจอบวกออกซิเจนเข้าไปถูกไหมพอเปิดฝาโปร่งกลายเป็นไฟพึบขึ้นมานี่หน้าเนิบตัวเติมไม่เหลือเลยนะในกรณีที่ไฟเริ่มลุกแต่ว่ายังไม่รุนแรงมากเนี่ยเราสามารถที่จะดับเบื้องต้นได้ก่อนถ้าเรามีศักยภาพพอนะ อย่างเช่นในรถมีถังดับเพลิงขนาดเล็กนะฮะเราก็ฉีดฝากระโปรงที่เราแง้มออกมานิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะสอดท่อนะครับฉีดได้ในระดับนึงนะครับเท่าที่ได้แล้วกันนะครับอย่างน้อยมันชะลอระยะเวลาในการลุกไหม้จากเมื่อสักครู่เนี่ย3นาทีให้นานออกไปอีกได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกมาห่างจากตัวรถหรือแม้แต่นะครับมีน้ำในรถนะครับอันนี้สำคัญมากก็ช่วยดับได้ในระดับนึงแต่ถ้าสมมติเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วอันตรายนะครับออกมาห่างดีกว่าที่สำคัญต้องมีสตินะใช่ฮะไม่ต้องเสียดายนะครับทรัพย์สินที่อยู่ในรถนะครับออกมาให้ห่างนะครับหลังจากนั้นนะครับโทรเรียกนะครับ191ก็ได้นะครับหรือว่ากู้ภัยทางหลวงก็ได้ถ้าเราอยู่บนทางพิเศษต่างๆหรือแม้แต่เป็นทางหลวงต่างๆนะครับสามารถที่จะโทรเบอร์ฉุกเฉินได้เลยก็จะมีรถที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบของเส้นทางแต่ละเส้นเนี่ยวิ่งมาดับเพลิงให้ได้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆผมเคยประสบการณ์ตรงนะฮะตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็เคยสมัยวัยรุ่นบ้าเครื่องเสียงครับก็ต่อนู่นต่อทำเองมั่งอะไรมั่งพ่วงแอมพ่วงอะไรสายไฟช็อตอยู่ดีควันออกจากช่องแอร์นะโอ้โหจอดแถวรังสิตจำได้แม่นเลยกลางวันแสกๆเลยจอดเปิดฝาโปร่งปุ๊บดับกุญแจแล้วนะแต่ว่ามันเป็นไฟสายไฟตรงจากแบตเตอรี่เข้าแอมแล้วมันช็อตเข้ามันจะมีปรีมีคอสสมัยก่อนเลยบ้างเครื่องเสียงเปิดฝาโปร่งแล้วก็เห็นเลยว่าสายไฟมันแดงแล้วมันกำลังจะเริ่มติดไฟไหม้ฉนวนเป็นไฟขึ้นมาแล้วพอมันติดมันก็จะลามไปทั้งเส้นเข้าไปในตัวรถเลยนะเห็นก็ตามมันมีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือปลดสายไฟตัวนี้ออกจากแบตเตอรี่จริงๆแล้วถ้าเป็นระบบเครื่องเสียงที่มีกล่องฟิลมีอะไรสามารถถอดได้พอดีอันนั้นโซนทำเองต่อตรงไว้มีทางเดียวคือเอามือกระชากสายไฟออกจับไปตอนที่มันร้อนๆก็ต้องทำเพราะความที่รักรถตัวเองไงแล้วก็สถานการณ์เฉพาะหน้าจะชากสายไฟขาดไฟดับมันหยุดไม่มีแหล่งสายไฟจากแบตเตอรี่แต่มือนี่เรียบร้อยเลยครับครับโอ้โหทองติดมือเลยฮะกับอีกอันนึงรถซิ่งพวกเทอร์โบเดี่ยวทั้งหลายนะครับเทอร์โบโข่งไอเสียก็ได้จะแบบเป็นสถานที่ที่ไม่ควรทำนะพี่เข้าพอดีตอนกลางคืนเนี่ยเห็นกระตาเลยขับกันเร็วๆโข่งไอเสียร้อนครับไม่ไอการความร้อนฝากระโปรงครับผมภาพติดตาเลยผมชื่นชอบคนคนนี้มันไม่รู้เป็นใครนะคนที่ขับรถเนี่ยเขาเปิดฝาโปร่งแล้วก็เห็นว่าไฟติดแล้วไม่มีน้ำไม่มีอะไรมีแต่คนยืนมุงกันเต็มเลยคนเจ้าของรถเนี่ยโดดลงไปในคลองรถเขาดีก็สิน้ำเน่าๆอ่ะโดดลงไปก็เอาเสื้อตัวเองอ่ะที่เปียกขึ้นมาสุดยอดสุดยอดดับไฟได้คนตบมือเต็มเลยโอ้โหสุดยอดจริงครับแต่ถ้าเป็นไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะเป็นชื้อราในสมองหรือเปล่าไม่รู้นะโดดไปคลองแถววิภาวดีก็พอดีมีเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ารถเรายังไม่ไหม้นะแต่เรามีวิธีการตรวจเช็คแล้วกันแล้วก็มีรางบอกเหตุว่าถ้าสมมติมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับรถเรานะครับเราจะทำยังไงอย่างเช่นเกิดการขาดของฉนวนหุ้มสายไฟอันนี้ต้องรีบแก้ไขนะครับอันนี้ก็รีบทำนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของน้ำมันนะครับรั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรต่างๆที่อยู่ในอะไรที่ขึ้นว่าเป็นน้ำมันเนี่ยมันติดไฟได้บางครั้งมันอาจจะไม่ไวไฟนะแต่มันลุกติดไฟได้นะครับอย่างเช่นตัวน้ำมันพาวเวอร์นะครับมันมีจุดเดือดที่สูงในระดับนึงนะครับแต่ว่ามันสามารถ
ที่จะติดไฟได้ครับอย่างเช่นในกรณีที่น้ำมันพาวเวอร์รั่วแล้วก็ไปโดนท่อไอเสียนะครับในรถยนต์บางรุ่นนะฮะเกิดปัญหาไฟไหม้แล้วเช็คไปแล้วเช็คมาแล้วปุ๊บเนี่ยเพิ่งไปแก้ไขระบบพาวเวอร์มาแล้วก็เกิดการรั่วที่ท่อนะครับไปโดนท่อไอเสียแล้วเกิดไฟได้บางคนบอกว่าน้ำมันดีเซลแล้วมันพวกนี้มันไม่ติดไฟใช่ถ้าจุดไฟมันไม่ติดแต่ถ้าความร้อนมันถึงเนี่ยถึงจุดนึงอ่ะมันติดไฟได้แล้วมันดีเซลเนี่ยใช่เคยเห็นกับตาเถียงกันเลยไม่ติดไฟมันดีเซลไม่ต้องกลัวปั๊มเนี่ยปั๊มแตกเนี่ยไหลลงไปท่อยเสียเนี่ยไหลยืนดูยืนดูสักพักนึงอ้าวไหนบอกไม่ติดไฟไงพึบขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็กรณีแบบนี้นะผมแนะนำว่าออกห่างตัวรถนะเรื่องของน้ำมันนี่นะอย่าไปเอาบางทีเอาน้ำราดกลายเป็นไปทำให้มันลามไปจุดอื่นเนี่ยเพราะว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถดับไฟได้ยกเว้นมีอุปกรณ์ที่เป็นเคมีสำหรับดับน้ำมันอะไรพวกนี้สีของถังดับเพลิงมีบอกด้วยนะว่าใช้งานกับประเภทไหนใช่เพราะนั้นอันนี้ต้องศึกษาหาความรู้นิดนึงไหนๆจะมีถังดับเพลิงติดในรถแล้วต้องเป็นถังสีอะไรน้ำยาแบบไหนที่ใช้กับน้ำมันนะครับไม่งั้นมันไม่ได้ช่วยให้ดับทำให้ไฟมันลามไปที่อื่นด้วยนะครับครับผมมีอีกไหมพี่เอ็กก็จริงๆก็จะมีอีกข้อนึงนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยเกิดความร้อนสูงนะครับแต่อันเนี้ยผมจากเฉพาะเจาะจงไปที่จุดแล้วกันนะครับอย่างเช่นท่อไอเสียนะครับท่อเทอร์โบต่างๆนะครับวัสดุที่อยู่ใกล้ๆพวกฉนวนต่างๆนะครับที่เป็นพลาสติกเป็นยางเนี่ยนะครับเราควรหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการสัมผัสนะครับบางครั้งเนี่ยตอนที่เราใช้งานปกติเนี่ยมันอาจจะอยู่ห่างกันนะครับแต่พอเราใช้ความร้อนสูงๆปุ๊บเนี่ยวัสดุที่เป็นยางเป็นพลาสติกพวกนี้มันอ่อนตัวได้นะครับมันอาจจะไหลไปแตะกับตัวชิ้นส่วนที่มันร้อนนะครับมันก็อาจจะเกิดการลุกวาบไฟได้ขึ้นมานะครับผมว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับกับอีกอันนึงฝากไว้ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วครับเวลาซื้อรถแล้วซื้อไม่ใช่เวลาซื้อรถเวลาซื้อประกันฮะประกันภัยเนี่ยที่บอกประกันชั้น1ครับเช็คด้วยนะครับว่าในกรมธรรม์ของท่านระบุไว้มั้ยกรณีที่เกิดอัคคีเนี่ยไฟไหม้ฮะมันครอบคลุมมั้ยบางครั้งเนี่ยบางคนไทยชอบโอ๊ยเบี้ยเจ้านี้ถูกเจ้านี้แพงไปซื้อเจ้าถูกแต่ไม่อ่านรายละเอียดมันถูกเพราะอะไรอาจจะไม่ครอบคลุมเรื่องไฟไหม้หรือว่าเบี้ยเขาเรียกทุนประกันต่ำกว่าสมมุติว่าซื้อรถมาคันละล้านหนึ่งอย่างกรณีเบนเล่เนี่ยคันนี้ถ้าเป็นแต่คันนี้รถพวกนี้ส่วนใหญ่ประกันบริษัทประกันเขาจัดเต็มๆอยู่แล้วเพราะรถมัน20กว่าล้านมันต้องกรณีรถทั่วไปแล้วกันสมมุติประมาณล้านหนึ่งเราไปซื้อเบี้ยประกันที่มันครอบคลุมมีทุนเขาเรียกทุนประกันเวลาจะจ่ายไม่ว่าจะเป็นชนหนักเคลมซากหรือเกิดเหตุไฟไหม้น้ำท่วมประกันเขาจะมีเขาเรียกทุนประกันที่จะจ่ายอยู่ถ้าทุนมันต่ำมากเราก็เจ็บนะหมายถึงว่าเราซื้อรถมาล้านหนึ่งแล้วสมมติว่าไฟไหม้ทั้งคันประกันเราจ่ายซื้อเบี้ยถูกทุนประกันมันก็ต่ำลงไปอาจจะจ่ายแค่ 500,000 600,000 เราเจ็บตัวนะแต่ถ้าเกิดทุนประกันมันถึงเนี่ยแน่นอนเบี้ยประกันมันจะสูงขึ้นแต่มันครอบคลุมมัน cover สมมติว่ารถคันละล้านประกันเคลมซากแล้วประกันจ่าย 800,000 900,000 ก็ยังโอเคใช่มั้ยถือว่าไม่เจ็บนะเพราะนั้นเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยเรื่องประกันอย่างคันนี้ก็เหมือนกันกำลังตามเรื่องอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าบริษัทประกันไหนแจ็คพอตไปนะครับเบนลี่นี่มีประกันไหมประกันขาดหรือเปล่าเออยังไม่มีข่าวมาเดี๋ยวต้องตามข่าวดูว่าเป็นยังไงมีสายเข้ามาใช่ไหมคุณ9สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีปัญหาเทคนิคสอบถามนะครับใช้นิสสันเซปิโร่ A32 อยู่นะครับ A32 เซปิโร่ตัวไม่ได้เทสแล้วนะครับ A32 ครับเครื่อง 2,000 นะครับ VQ ปัญหาตอนนี้ที่เจอก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยครับพอสตาร์ทออกตัวรถนะครับเข้าเกียร์ดีนะครับครับรถไม่เคลื่อนตัวมันจะเป็นดีแล้วก็มา2เลยนะครับไหนเกียร์ออโต้พอผ่านมาที่2ปุ๊บเคลื่อนตัวรถเคลื่อนตัวออกตัวนะครับแต่ว่าคราวนี้พอขับไปสักพักนึงถักไปที่เกียร์ดีก็ทำงานปกติอะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรอาการเหมือนพี่เมื่อกี้เลยที่ถามเรื่องอีคานะอาการคล้ายๆกันเลยมันเอาพี่เอ็กว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ที่ดีปกติแล้วอยู่ที่ดีเนี่ยเราจะใช้งานปกตินะครับแล้วถ้ามันไม่ขยับเนี่ยเราสันนิษฐานไปว่าแรงดันภายในเกียร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวโหมดการทำงานปกติเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าปกตินะครับแต่อาจจะมีวิธีการทดสอบเพิ่มเติมก็คือถ้าทำให้มันร้อนนะครับหรือว่าเราวิ่งไปร้อนๆแล้วนะครับแล้วดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เข้าเกียร์ดีเนี่ยถ้าร้อนแล้วปุ๊บออกได้มั้ยถ้าร้อนแล้วออกได้แสดงว่าแรงออกได้ครับบางทีก็ออกได้ครับขาถ้าร้อนแล้วออกได้ก็แสดงว่าแรงดันภายในเกียร์เนี่ยนะครับมันอาจจะต่ำกว่าปกตินะครับก็อาจจะมีอยู่2กรณีก็คือต่ำจากตัวการต่ำภายในชิ้นส่วนเองพวกซินยางโอลิงต่างๆนะครับเกิดการนอยต่างๆอาจจะมีเรื่องแรงดันน้ำมันเกียร์ผิดปกติมันตกนะฮะแล้วสาเหตุอีกอันนึงก็คือมาจากน้ำมันเกียร์ถ้าเกิดไม่เคยถ่ายเลยน้ำมันเกียร์ที่
ร้อยประสิทธิภาพก็ส่งผลเหมือนกันมาจากน้ำมันเกียร์ได้นะครับแล้วก็มาจากตัวไส้กรองเกียร์นะครับที่มันอาจจะเกิดการอุดตันนะฮะเป็นไปได้น้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนขาดปกติครับตามระยะครับที่ศูนย์นะครับไม่เท่าไหร่เซมิโร่ไอ้32คันนี้ประมาณสัก 300,000 แล้วครับโอ้โห 300,000 เกียร์เดิมเลยนะครับไม่เคยทำไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมเคยเปลี่ยนเครื่องกับเกียร์มาแล้วทีนึงครับเคยโอเวอร์ฮีทแต่ว่าเป็นเกียร์มือ2ตัวเดิมเป็นเกียร์เครื่องมือ2เครื่องโอเวอร์ฮีทแล้วเครื่องโอเวอร์ฮีทแล้วเปลี่ยนเกียร์ด้วยเหรอไม่ได้ใช้เกียร์เดิมอ่ะเปลี่ยนเครื่องเกียร์เดิมครับเปลี่ยนเครื่องเกียร์เลยโอเคมีอยู่2ทางนะครับทางที่1ก็คือเรายังใช้เกียร์ตัวนี้อยู่โดยการฟลัชชิ่งหรือเปลี่ยนกองเกียร์นะครับอาจจะกลับมาบอกไม่ได้ว่า 100% หรือเปล่านะครับอาจจะกลับมาได้นะครับหรืออาจจะยืดระยะเวลาได้กับอีกอย่างนึงก็คือโอเวอร์ฮอลหรือเปลี่ยนเซ็งกงนะครับแต่ไม่แพงเกียร์ลูกนึงไม่แพงอ่ะเกียร์3 A32 เนี่ยไม่ค่อยแพงนะครับเช็คแล้วครับสเต็ปแรกให้ลองฟลัชชิ่งดูก่อนใช่มั้ยครับใช่ครับอาจจะฟลัชชิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับโดยการถ่ายน้ํามันเกียร์เนี่ย2รอบนะฮะแล้วก็เปิดอ่างแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองนะฮะอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไส้กรองใช่ครับใช้น้ำมันประมาณไม่เกิน8ลิตรนะฮะครับครับผมอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะหายนะฮะเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับใช่ครับกรองเกียร์แต่ว่าเราเปิดแข็งนะอ๋อต้องเปิดอ่างนะครับอ่างเกียร์ใช่เปิดอ่างอ๋อต้องบอกช่างเขาว่าไงครับว่าฟลัชชิ่งไม่เขาบอกเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็เปิดอ่างดูเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยอ๋อโอเคครับถ่ายน้ำมันเกียร์2รอบนะครับรอบที่1คือมาถึงปุ๊บมาถึงอู่นะครับถ่ายออกเลยแล้วก็ตวงเก็บไว้นะครับแล้วก็ปิดก้นอ่างแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์กลับไปเท่าปริมาณที่เราถ่ายออกมาเสร็จแล้ววิ่งก็ได้ประมาณ15นาทีหรือปั่นล้ออยู่บนทอยก็ได้สัก15นาทีไล่ตำแหน่งเกียร์นะครับทุกเกียร์ตำแหน่งละ15วินาทีนะครับให้ได้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วก็ถ่ายออกอีกรอบนึงนะฮะครับสองรอบนะครับ2รอบครับ2รอบหลังจากนั้นก็เปิดอ่างเกียร์นะครับเปลี่ยนไส้กรองเกียร์นะครับทำความสะอาดเรือนบาร์บอดี้แล้วก็ก้นอ่างนะครับอ๋อโอเคถ้าจะหายยังไม่หายก็แปลว่าชิ้นส่วนภายในอาจจะเป็นชุดคัสภายในเกียร์ต่อจะเริ่มมีปัญหาแล้วอาจจะต้องยกลูกใหม่หรือจะโอเวอร์ฮอลเพราะว่ายกลูกใหม่โอเวอร์ฮอลน่าจะแพงกว่าซื้อเกียร์ A32 น่าจะดีกว่าครับA32 ลูกเกียร์มือ2น่าจะไม่กี่ตังค์ไม่เท่าไหร่ครับลองเช็คแล้วไม่น่าถึงหรือประมาณไม่เกินหมื่นนะเกียร์สามประมาณหมื่นประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณเนี้ยผมคาดว่าครับครับครับอีกคำถามนึงนะครับจะสอบถามรถมือสองหน่อยครับ IS 250ปีประมาณ2010นะครับน่าใช้ไหมครับแล้วก็ค่า maintenance เป็นยังไงบ้างครับ IS 250ตัว Lexus นะฮะครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งปี2010แล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะน่าใช้มันอยู่ที่ได้มาประมาณ800,000ครับ800,000ครับ8เหรอครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะ 700,000-800,000 อยู่ครับ2010นี่ไมเนอร์เชนหรือยังครับไม่ได้เชนแล้วครับเชนแล้วโอเคราคานี้ซื้อได้ไมเยอะป่ะล่ะวิ่งเยอะมั้ยไม่รู้อย่างงี้พอมาหรือเปล่าอย่างงี้เช็คเป็นรถเต็นท์อ๋อก็คือเราต้องเช็คประวัติกลับไปรถคันนี้นะครับมันมีประวัติมั้ยรถมันนำเข้าที่ไหนนำเข้า32หรือว่าซื้อผ่านเกรหรือว่ามาเล็กซัสไทยแลนด์หรือยังไงครับอ๋อเนี่ยก็เช็คประวัติก็เช็คประวัติได้ว่าไมเค้าเข้าครั้งสุดท้ายประเมินได้ว่ามันเท่าไหร่มันกองมามั้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยค่าบำรุงรักษาทุกอะไรพวกอะไรพวกนี้ครับราคาแรงไหมครับไม่แน่ใจบางอะไรแบบบางอย่างแรงบางอย่างแรงที่ใช้ร่วมคืออะไรบางชิ้นส่วนมันใช้ร่วมกับโตโยต้าได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆรถมันก็เข้าสู่โตโยต้าได้นะเล็กซัสใช่ฮะคือถ้าเข้าสู่เล็กซัสเนี่ยราคามันสูงแน่นอนเริ่มตั้งแต่เปิดจ็อบเข้าไปเนี่ยทุกอย่างเมื่อเทียบกับเข้าสู่โตโยต้าราคาต่างกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพรีเมียมนะฮะตามยี่ห้อตามเกรดใช่แล้วก็อะไหล่บางชิ้นส่วนเนี่ยคือผมแนะนำเข้าสู่โตโยต้าแล้วก็ตรวจเช็คนะครับครับค่าอะไหล่อาจจะถูกกว่าถ้ามันเป็นชิ้นส่วนที่มันทดแทนกันได้แต่ถ้าเข้าเล็กซัสก็ต้องโดนเต็มๆมาฮะสามารถครับครับปัญหาไม่ค่อยจุกจิกใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือระบบท่อน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กซัสไทยแลนด์เนี่ยมีการปรับสเปคให้รองรับน้ำมันบ้านเราแล้วนะฮะE20นะฮะก็สามารถที่จะเบิกอะไหล่หรือว่าสามารถเข้าอู่นอกได้ที่ทำโตโยต้าแล้วเบิกอะไหล่โตโยต้าได้นะครับสามารถทำได้อะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่เครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรไม่มีปัญหาเลยมันสามารถเบิกแชร์กันได้หลายตัวนะครับจะมีก็คือพวกบอดี้กับภายในเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าได้รถสภาพดีมาก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าใช้ขับสนุกครับครับ IS250 ผมอยากได้เลยรอให้มันถูกกว่านี้อีกหน่อยฮะ
แล้วตัวนี้มีพวกอะไรเคียงปุ่มเขาไหมครับมีฮะนำเข้ามาไหมครับมีครับเขามีเหมือนกันนะครับอะไรเก่าก็มีครับมีครับมีครับเยอะด้วยคือเคียงปุ่มทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับครับผมได้ครับนิดนึงครับผมก่อนจะไปเบรกโฆษณาแอคคอร์ดปี08เราเครื่องตกวิทยุดับมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยคือยังไงไม่น่าจะเกี่ยวกันโดยตรงนะฮะเมื่อเปิดแอร์ต้องเช็คอ๋อถ้าเปิดแอร์รอบเครื่องตกวิทยุดับรอบตกขนาดวิทยุดับเลยอ่ะถ้ารอบตกจนเครื่องจะดับใช่ไหมฮะถ้าเครื่องจะดับไฟแบตเตอรี่ขึ้นวิทยุอาจจะดับได้เป็นไปได้ก่อนจะดับอ่ะวิทยุอาจจะดับก่อนเพราะรอบเครื่องมันต่ำมากแต่เราเปิด IG อยู่นะครับแล้วขอ08ถ้าอาการแบบนี้ลองแก้ไขเครื่องยนต์ดับก่อนแล้วกันวิทยุอย่าเพิ่งตัดออกไปก่อนตัดไปก่อนเรื่องวิทยุลองดูว่าทำไมแอร์มันถึงทำไมแอร์ทำงานใช่ไหมครับแล้วมันถึงฉุดรอบนะครับลองดูว่าล้างลิ้นปิดเสื้อตัวชดเชยรอบก่อนว่ามันทำงานไหมนะครับลองล้างลิ้นดูก่อนจูนอัพเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็เช็คตัวระบบแอร์ก่อนว่าแรงดันโลไฮผิดปกติไหมนะครับส่วนวิทยุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะใช่ครับแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องไปว่าระบบไฟมีปัญหาแล้วนะต้องมีอะไรมีปัญหาแล้วล่ะนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ